สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรโซไซตี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 12:00 นเป็นการออกอากาศสดนะคะแล้วก็มีการรีรันอีกครั้งหนึ่งช่วง 19:00 นถึง 20:00 นทางสถานีเชิญยิ้มของเราเท่านั้นก็ติดตามกันได้นะคะอย่างที่เราเคยเกริ่นกันเอาไว้ว่าเราจะมีการปรับรูปแบบรายการใหม่นะคะทุกวันเนี่ยก็จะมีศาสตร์ต่างๆมาสำหรับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่14เมษายนนะคะ2555วันพฤหัสก็ต้องเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับไสยศาสตร์ซึ่งเรามีอาจารย์โอมมหามนตรามาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์สบายดีนะคะครับสบายดีครับโอ้ช่วงนี้สงกรานต์ได้แนะนำตัวกันมาเนาะสองวันที่แล้วนะครับก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ไปสาดน้ำกันต้องระวังเป็นเหตุด้วยค่ะพรุ่งนี้จึงจะเป็นวันปีใหม่จริงๆนะครับค่ะปีใหม่จริงๆแล้วนะคะอาจารย์มีการแพลนไปเที่ยวไหนบ้างไหมคะช่วงนี้ปีใหม่นี้ผมเตรียมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในคือเป็นเกร็ดความรู้นิดนึงแล้วกันนะครับปีใหม่ของไทยเนี่ยนะครับเอาแบบปัจจุบันนี้แล้วกันที่จริงไทยมีการเปลี่ยนปีใหม่มา4ครั้งแล้วนะเดี๋ยวว่างจะเล่าให้ฟังแต่ว่าปีใหม่ปัจจุบันนี้เนี่ยถือวันที่13เมษายนขอโทษนะคะค่ะว่าแล้วก็ถ้าหากว่าหลังจากวันปีใหม่ไป2วันค่ะเรียกว่าวันที่15เมษายนเค้าเรียกวันพยาวันคือพยาวันเนี่ยเหมือนกับเป็นวันแรกของปีเค้าบอกว่าระหว่าง13ถึง15เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เตรียมตัวทํานู่นทํานี่ปัดกวาดบ้านทีเนี้ยพอพยาวันเนี่ยใครที่ถือเคล็ดนะครับพวกเราด้วยเขาบอกพูดแต่สิ่งดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับหรือจะประกอบพิธีมงคลบางคนก็ทำบุญอย่างผมจะจัดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เนี่ยวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะมีหลายสิ่งเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เราต้องมาทำความรู้จักกับศาสตร์ทางนี้ก่อนเรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยพอเราพูดถึงแล้วทุกคนมักจะมองว่าเป็นมนต์ดำแน่เลยอ่ะหรือว่าเป็นอะไรแบบน่ากลัวคือตัวแกที่เองแกที่ก็ยังรู้สึกเพราะว่าพอเราเป็นเรื่องของไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นถ้าให้อาจารย์ลองอธิบายเรื่องของศาสตร์แขนงนี้สักนิดนึงว่าจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปยังไงครับไสยศาสตร์เนี่ยเรามองกลางๆนะครับไสยศาสตร์เนี่ยเคยตอนเรียนมหาวิทยาลัยเคยเรียนครับวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ใช่เขาก็มีศาสตร์มันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งสังเกตดูว่าอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยคำว่าศาสตร์คือสิ่งที่เป็นวิชาและสามารถศึกษาได้เพราะฉะนั้นไสยะนะครับไสยะเคยเห็นเคยไปไหว้พระนอนไหมพระนอนปางไสยะค่ะปางไสยะไสยะนี่แปลว่านอนแปลว่าหลับไหลค่ะไสยะไม่อยู่ตรงข้ามกับพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่ะไสยศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์แห่งการหลับไหลไม่ได้หมายถึงการนอนหลับแต่หมายถึงว่าการกระทำโดยใช้พลังงานและศรัทธาบวกรวมกันเพราะฉะนั้นการกระทำทางไสยศาสตร์คือการกระทำโดยใช้พลังงานรูปแบบหนึ่งประกอบกับศรัทธาที่มีสังเกตดูว่าใครศรัทธาครูบาอาจารย์องค์ไหนพระองค์ไหนก็จะสำเร็จง่ายๆเพราะฉะนั้นไสยศาสตร์ถือเป็นคำกลางๆแต่ไสยศาสตร์ที่มีทั้งสายขาวและสายดำต่างหากแหละที่เราพึงทราบผมเองเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กมาก็เป็นเด็กวัดนะวิ่งตามวัดพระอารามอันนี้คือหลวงตาที่ท่านบวชตลอดชีวิตท่านก็สอนพวกธรรมะส่วนหนึ่งแล้วก็ไสยศาสตร์ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าบางทีท่านก็ช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ให้คนค่ะนะครับใช้ธรรมะในการขจัดปัดเป่าทุกข์แล้วก็ไสยศาสตร์พอคนมาอย่างที่บอกอย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่าคนมาตอนแรกเนี่ยเคยไหมครับเป็นไข้หวัดแล้วรู้สึกว่ากินยาก็หายเพราะฉะนั้นใช้ธรรมะไปจับแง่คิดไปปฏิบัตินี้ก็หายแต่บางคนทุกข์หนักมากร้อนใจจนต้องแก้ภายในวันสองวันไม่งั้นเนี่ยฉันจะไม่อยากอยู่แล้วอันนี้ใช้ไสยศาสตร์ช่วยได้ช่วยได้นะครับพอกลับมาบ้านคุณแม่มีความชอบในสำนักทรงพาไปสำนักทรงที่เขาเรียกทรงเจ้าเข้าผีเราก็เป็นเด็ก5ขวบนะตอนนั้นนะเราก็รู้สึกว่าอะไรก็ตื่นตาตื่นใจไปหมดไปสำนักทรงที่เห็นกุมารทองวิ่งเนี่ยค่ะเขาคือเด็กเด็กทุกคนโอเคโอเครวมถึงเราลองสังเกตดูฮะท่านผู้ชมเนี่ยลองดูใครมีลูกหลานนะฮะเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนผ้าขาวพอเกิดมาเนี่ยยังใสๆยังบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาที่มองเห็นอะไรเนี่ยเห็นในสิ่งที่มนุษย์ปกติมองไม่ค่อยเห็นค่ะอันนี้เคยได้ยินอยู่น่ากลัวอยู่โรคที่เราอยู่ค่ะไม่ใช่โรคหมายถึงโรคมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ค่ะเป็นมิติหนึ่งค่ะทีนี้มิติที่เรามองไม่เห็นที่เขาเรียกมิติที่4เนี่ยค่ะมันจะเหมือนกับว่ามันอยู่ร่วมกันแต่จังหวะที่มันมาทาบกันสนิทนิดนึงคนที่มีจิตที่เรียกว่าบริสุทธิ์หรือว่าทำสมาธิหรือว่าอย่างเป็นเด็กอินโนเซนต์เนี่ยค่ะจะสามารถเห็นอะไรได้แบบนี้แวบไปแวบมาที่เวลาเขาชอบพูดว่าหนูเห็นนั่นๆเลยอันนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะค่ะแต่คนที่เห็น 100% ตลอดเวลาคือพระอรหันต์นะฮะแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยบางจังหวะของชีวิตเนี่ยเห็นสิ่งนี้ได้ค่ะฉะนั้นพอเ
พอเด็กเราเห็นแล้วก็อย่าเรียกว่าเชื่อเลยเราคุ้นเคยกับมันเลย พอโตมาก็เริ่มศึกษาแล้วก็ลองทำดูสุดท้ายเอาเรามาทำเต็มตัวให้รู้กันเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงและต้องใช้ประโยชน์กับคนได้จริงต้องเป็นประโยชน์ในเชิงบวกใช่ครับเพราะว่าไสยศาสตร์อย่างที่บอกว่าถ้าเหมือนพลังงานรูปแบบหนึ่งถ้าใช้ผิดทางค่อนข้างน่ากลัวน่ากลัวมากนะครับถ้าเกิดว่าใช้ในการช่วยคนรับรองว่านอกจากเราจะมีความสุขใจแล้วเนี่ย คนอื่นแม้แต่ท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่นะ ถ้าหากว่ารู้สึกตัวเองมีอะไรที่อยู่ไม่ดีข้างในมีสะกิดอยู่ข้างในหรือเปล่าลองมาไถ่ถามกันดูได้นะครับเพราะว่าก็มีทางที่จะช่วยแก้ไขกันได้เช่นเดียวกันก็ลองจดเบอร์โทรศัพท์กันไว้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับรายการของเรา025307300นะคะใครที่อยากจะสอบถามหน้าไมค์หรือหลังไมค์ก็ได้นะคะแล้วก็ SMS ที่46898984689898นะคะส่งมาได้ตลอดเวลาเลยใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์อาจารย์โอมมีคำตอบให้แน่นอนทีนี้พูดถึงเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของของเข้ามาผสมเสมอเลยมันจะไม่ใช่ศาสตร์ที่แบบว่าไม่มันก็คือมันไม่ถึงกับไม่มีตัวตนนะคะคนที่โดนจะรู้สึกว่าไม่มีตัวตนของเหล่านี้ท่านบอกใช่ไหมถ้าเป็นพระท่านเรียกเป็นปัจจัตตังคือใครที่โดนด้วยตนเองแล้วจะเข้าใจเหมือนพริกครับคนบางคนเกิดมาไม่เคยกินพริกมันเด็กๆเนี่ยบอกรสเผ็ดนี่มันเป็นยังไงจ๋าพ่อแม่บอกลองสิลองต้องกลับเพราะนั้นแต่เดิมเนี่ยไสยศาสตร์เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วไสยศาสตร์ก็เกิดขึ้นมาอย่างมองแค่ในประเทศไทยของเราเนี่ยประเทศไทยต้องสู้รบบ่อยเมื่อก่อนนี้เป็นการล่าอาณานิคมกับพม่าอย่างนี้ยิ่งสืบค้นไปหลายประเทศมีไสยศาสตร์หมดนะฮะแต่เราพูดถึงประเทศไทยที่เรายืนอยู่ประเทศไทยที่เขียวๆของเราเนี่ยนะครับก็เวลาที่จะสู้รบกันเนี่ยเนื่องจากมีดนะฮะหอกมันคมอยู่นะใช่ค่ะเราก็รักตัวกลัวตายอยู่นะก็จะมีการห้อยบ้างศิลปศาสตร์ที่กำเนิดเนี่ยกำเนิดจากการใช้วิชาคงกระพันชาตรีเรียกว่าพอไปสู้รบแล้วเนี่ยนะครับคงกระพันแทงไม่เข้าแม้แต่คงกระพันยังมี3ระดับเลยเอาแบบว่าระดับต้นๆกันพอโดนอาวุธเข้าไปค่ะไม่เข้าแต่อาจจะมีรอยอาจจะมีนิดๆแดงๆอ่ะมันเสียว ประเภทที่2นะครับฟันมาแล้วแต่แฉลบไปอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังเสียวอยู่ยังเสียวอยู่แต่คงกระพันหรือว่าสายชาตรีที่ว่าเรียกว่าชั้นสูงสุดคือแคล้วคลาดไปเลยคือมีเหตุว่าพอจะโดนแล้วเราก็ไปอีกทางนึงไม่ต้องไปพบปะเจอให้รู้สึกว่าคือไม่ต้องเสียวเลยใช่นะครับพอสู้รบเสร็จเขาก็มีวิชาบางทีฟันไม่เข้าแต่โดนทุบกระดูกหลุดวิชาเรียกว่าประสานกระดูกประสานกระดูกโอ้ยเขามีหลายซับซ้อนเหมือนกันบางคนอันนี้เด็กๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยที่ชมอยู่เนี่ยบางทีจะโดนนะงูสวัสด์งูสวัสด์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นไสยศาสตร์อย่างนึงหมอบ้านเขาจะใช้นะเหล้าขาวบางยาอะไรบางพ่นด้วยมนต์เนี่ยนะฮะลงไปที่แผลนั้นที่รอยงูสวัสด์นั้นแล้วก็หายนี่ถือเป็นวิชาหนึ่งทหารครับเวลาที่โดนผู้ต่อสู้จับไปแล้วไปขังก็มีวิชาสะเดาะกลอนนี่ว่าคาถาว่าให้กลอนมันสะเดาะออกมา ซึ่งตอนนี้เราดูแล้วเห็นแต่ในหนังนะ สมัยนี้รู้สึกว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงนะแต่ว่าด้วยอำนาจของจิตกับพลังงานที่กระจัดกระจายอยู่ตามจักรวาลนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นความลับอย่างหนึ่งแต่ว่าของแบบนี้เขาเรียกเส้นผมบางภูเขาอันนี้ถ้าเกิดว่ารู้แหล่งของพลังงานและหยิบจับมาใช้มันก็จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าผมจะบอกว่าเคยคุยในประเด็นนี้กับคนที่ศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตค่ะเคยได้ยินคำว่าออร่าเคยได้ยินคำว่าจักรทั้ง7มั้ยค่ะเคยได้ยินจริงจักรมีทั้งหมด 84,000 จุดนะครับอัยยะแต่ว่าในร่างกายของเราเนี่ยจุดที่หลักๆเลยมีทั้งหมด7จุด7จุดสำคัญไล่จากศีรษะลงไปถึงข้างล่างเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่าออร่าหรือจักรเนี่ยมันมีบางส่วนที่คลับคล้ายกับไสยศาสตร์คือเป็นเรื่องของพลังงานที่เดินอยู่ภายในแต่เขาบอกไสยศาสตร์เนี่ยมีส่วนหนึ่งฮะที่จักรเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาแตะต้องคือเขาเรียกว่าคำสั่งแต่ไสยศาสตร์ขอใช้คำว่าเวทมนต์แล้วกันเวทมนต์เช่นเราเนี่ยท่องคาถาว่าณเมตตาโมกรณาคือจะมีความรู้สึกเมตตากรุณาประกอบกับจิตเราที่ใส่ลงไปในวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งเช่นแก้วเข้ามา1ลูกอยากให้แก้วนี้เป็นแก้วสารพัดนึกสารพัดนึกหมายถึงว่าเวลาที่เราอธิษฐานจิตลงไปเนี่ยเราต้องการให้พลังงานที่อยู่ในสิ่งอย่างนี้ดึงดูดให้สิ่งที่ต้องการมาเช่น
เราอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งค่ะเพื่อใช้ดำรงชีพช่วงนี้รู้สึกว่าทำมาหากินแล้วมันขาดแคลนมันไม่ค่อยมีเลยกระบวนการแรกเนี่ยก็เริ่มจากการใช้พลังงานที่อยู่ในตัวของผู้ปลุกเสกค่ะประกอบกับคำสั่งซึ่งถือเป็นความลับของแต่ละสำนักไสยศาสตร์อ๋อโอเคเช่นสมมติว่าเราสั่งว่าเงินทองจงมาอันนี้เป็นสมมตินะสมมติประกอบกับจิตที่เราอยากให้พลังงานนี้วิ่งเข้าไปสู่ปลายนิ้วแล้วเข้าไปในดวงแก้วดวงนี้ให้จำเอาไว้เหมือนเมมโมรี่คอมพิวเตอร์เหมือนชิปอันนึงใช่ใช่นี่คือหลักการที่ใช้ทำเลยนะค่ะผู้ใดที่ได้ครอบครองสิ่งเหล่านี้และนึกอธิษฐานจิตถึงเงินทองขอให้เงินทองจงมาแล้วก็จะใช้การเป่าหรือการเดินจิตซึ่งก็ถือเป็นความลับของแต่ละสำนักอีกเช่นเดียวกันเช่นกันโอเคประจุลงไปค่ะปึ๊บของเหล่านี้เอาไปให้บุคคลบูชาก็นี่ก็คือเสร็จสิ้นการปลุกเสกแล้วบุคคลบูชานะครับครึ่งหนึ่งนะเสร็จแล้วค่ะแล้วผู้ที่ใช้อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะเมื่อได้ดวงแก้วนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะรู้วิธีใช้ด้วยต้องรู้วิธีใช้ดวงแก้วที่ปลุกเสกเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ซึ่งก็ถือเป็นความลับของผู้สร้างอีกโอเคบอกว่าอาจารย์จะให้เจ้าไปใช้นะนี่อาจารย์จะบอกเคล็ดลับเจ้าด้วยนี่ไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งไว้แล้วใครก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการของการทำแล้วก็สร้างไสยศาสตร์โดยพ้องยิ่งไสยศาสตร์ที่เป็นสายขาวเนี่ยนอกจากเราอาจจะไม่พูดถึงไสยศาสตร์ที่ใช้กับเวทมนต์ที่ใช้พวกสงครามแต่ไสยศาสตร์ที่ใช้ปัจจุบันเราจะเห็นหลักๆอยู่3อย่างเท่านั้นเริ่มใกล้เข้ามานะครับไสยศาสตร์ที่ใช้เรียกเงินเรียกทองเมื่อกี้พูดไปแล้ว อันนี้คือใครที่มีเงินมีทองก็ถือว่าชีวิตมีสิริมงคลนะมีเงินเป็นน้องมีทองเป็นพี่สมัยนี้ทองยิ่งแพงเลยโอ้ยแพงมากค่ะอาจารย์คะประเทศที่2คนอยากมีเสน่ห์เมตตามหานิยมแต่ว่าเสน่ห์กับเมตตานี่ต่างกันนะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันก็คำเดียวกันนะอาจารย์แค่ที่เดินไปก็เห็นก็พูดรวมๆกันลงหน้าทองแล้วมีเสน่ห์เมตตามหานิยมอันนี้ใช่เขาจะรวบกันเสมอเขาบอกว่าเป็นคนละคำและคนละความหมายนะครับคะคำว่าเมตตามหานิยมกันดีกว่าเอาเมตตาได้ยินบ่อยดูเหมือนเป็นคำเยอะๆนะเป็นคำที่ฟังแล้วมันเมตตามหานิยมอ่ะก็ทั้งเมตตาทั้งมหานิยมอ่ะเวลาเมตตานี่ใครเมตตาเราส่วนมากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นลูกค้าใช่หรือไม่น่าจะใช่แต่คนที่รู้สึกว่าเรามีเสน่ห์เนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่ชอบเชิงชู้สาวใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเมตตามหานิยมเนี่ยอ๋ออาจารย์แยกอย่างนั้นใช่เมตตามหานิยมเนี่ยเป็นวิชาที่เดินจิตเพื่อปลุกเสกลงพลังไปเนี่ยให้คนรู้สึกว่าเออคนนี้เนี่ยน่าจะให้งานน่าเอ็นดูน่าซื้อของเขาเคยไหมครับไปซื้อของแล้วอยากจะไปซื้อของร้านเนี้ยแพงกว่ายังอยากซื้อเลยพอใจอ่ะไม่รู้เพราะอะไรเออไม่รู้ทำไมเหมือนกันร้านอื่นก็สวยนะแต่ร้านเนี้ยไม่รู้ทำไมอยากซื้อมากเลยแพงกว่าตั้งเยอะมองไปหลังร้านครับมองบนหิ้งบูชาครับเขามีอะไรอยู่เนี่ยจะมีของที่ใครเรียกซับเนี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้เขาเรียกบางทีอธิบายไม่ได้ค่ะแต่ทำไมถึงดึงดูดเข้าไปใช่ไหมอย่างนึงเสน่ห์ทำไมบางคนเราเดินไปเดี๋ยวเดินออกไปก็จะเจอแล้วครับคนบางคนหน้าตาธรรมดามากครับโอ้โหแต่คนนัดมาเนี่ยนึกว่าดารามาถ่ายมาถ่ายรายการค่ะทำไมอ่ะมองไม่ออกถึงไม่ได้มีเงินทองมากมายแบบนี้เขาเรียกเสน่ห์เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความประพฤติถ้าเป็นทางพุทธเขาบอกว่าให้มีนะครับให้มี4อย่างคือมีทานคือการให้ปิยวาจาคือวาจาเป็นที่รักแล้วให้มีเรียกว่าความเนี่ยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แล้วสุดท้ายต้องเสมอต้นเสมอปลายอันนั้นใครๆก็ทำได้แต่คนที่เหนือเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนี่เป็นไงใช้ของที่มีเสน่ห์เช่นสมมตินะฮะเรามีเสน่ห์สักชิ้นเราเห็นชิ้นนี้ดีกว่าจะชัดมากชิ้นนี้คือชิ้นนี้ถ้าเรามองนะครับเราจะเห็นมีคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกสีผึ้งเออใช่สีดำและสีแดงอ๋อครึ่งหนึ่งเป็นสีดำครึ่งเป็นสีแดงจะมีตะกรุดเล็กๆ9ดอกค่ะนะครับจะมีรูปผู้ชายผู้หญิงกอดกันอ่าฮะทั้งหมดเหล่านี้เป็นสื่อนัยยะของความมีเสน่ห์อย่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยรู้อยู่เห็นว่าเป็นความรักเวลาปลุกเสกให้ผู้ชายเนี่ยเป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้ชายทั้งโลกและผู้หญิงเป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้หญิงทั้งโลกเมื่อเราใช้วัตถุมงคลนี้เนี่ยทาไปที่ตัวเราเหมือนกับชาร์จพลังเสน่ห์นั่นแหละเราก็จะกลายเป็นคนที่มีแรงดึงดูดทางเสน่ห์ปลุกเสกว่าเนี่ยให้มีจิตหลงรัก
เวลาที่โดนเข้าไปชอบใช่แต่ว่าวิธีการของไสยศาสตร์สายขาวนั้นไม่ใช้หลักของการบังคับใช้หลักของการที่ว่าชาร์จพลังที่ไหนมีพลังที่นั่นเช่นสมมติเราใช้สิ่งนี้แต้มเจิมไปที่ตัวเราตรงหัวใจเลยค่ะเอาตรงหัวใจด้วยนะชอบตรงนี้ค่ะตึมเดินเข้าไปมนุษย์ผู้ชายผู้หญิงเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้คือมีความคิดถึงอยู่สามระดับนะระดับแรกระดับแรกเห็นหน้าแล้วรู้สึกแฮปปี้คุยได้รู้สึกดีค่ะอันนี้คือถือว่าต้นระดับกลางๆเนี่ยนะครับพอวางหูโทรศัพท์รู้สึกว่ายังอยากจะคุยต่อนะมันติดใจเขาเรียกติดใจมันติดใจชอบตรงนี้แต่ถ้าระดับที่สุดๆแล้วเนี่ยพึงระวังกลับบ้านไปแล้วยังนอนไม่หลับเพราะว่าต้องนอนฝันทั้งคืนอันนี้เขาเล่นเสน่ห์เราหรือเปล่าคะทำเสน่ห์อันนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์อาจเป็นได้ว่าเคมีลงตัวรู้สึกติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ส่วนหนึ่งถ้าหากว่ามีวัตถุมงคลประเภทนี้เนี่ยเป็นไปได้ครับว่าพลังนี้มันจะช่วยเรียกว่าอบอุ่มทำให้เขารู้สึกว่าติดใจไม่รู้ลืมติดใจไม่รู้ลืมอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นเองนะคะใช่ครับจริงๆแล้วของที่อาจารย์เอามาให้ดูวันนี้นี่โหถ้าเรานั่งคุยกันเราคุยได้เป็นปีเลยนะคะเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวเบรกหน้าผมจะบอกเรื่องของประเภทแล้วกันประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่ว่าหลายๆคนต้องสนใจเรื่องของการสักยันต์แล้วก็หน้าทองซึ่งอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ใครที่อยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมาของการสักยันต์ที่มาที่ไปมีการสักยันต์แบบไหนบ้างเพื่ออะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันนะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าอยากจะคุยกับอาจารย์ก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ของเราคือ02 530 7300นะคะหรือว่า SMS ที่468-9898ในช่วงหน้ากลับมาคุยกันใหม่ค่ะ